สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบักกะบูรามาทางบักกะบู.tv นะครับผมตั้มปันวิทย์เตชะเก่งไกลครับผมครับผมวีวิโรจน์สุทธิศรีมาครับนอกจากพบกันได้ในบักกะบู.tv แล้วนะครับยังพบกับเราได้ในช่องทาง YouTube ด้วยครับมาบ็อกซ์ออฟฟิศกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นฮะ25ถึง28กันยายนครับ5อันดับหนังทำเงินประจำสัปดาห์ครับผมเริ่มจากอันดับที่5นะครับเป็นหนังเข้าใหม่นะครับชื่อหนังว่า VIY นะครับอาจจะงงๆฮะหนังอะไรเอ่ยเป็นหนังเกี่ยวกับการผจญภัยพ่อมดแม่มดเวทแล้วก็เวทมนต์นะฮะก็คือทำรายได้ไป 1.5 ล้านบาทครับผมครับผมมาอันดับที่4นะครับอันที่4เป็นหนังไทยเข้าใหม่นะครับตอนแรกนะครับคุณตั้มฟันธงไว้ว่าน่าจะทำเงินใช่ไหมครับก็น่าจะมีโอกาสทำเงินแต่ว่าช่วงนี้หนังไทยไม่ค่อยทำเงินเท่าไหร่ก็ยังก็เลยฟินสุโขก็เลยทำเงินไปแค่ 2.67 ล้านบาทเท่านั้นครับก็แลดูไม่ค่อยฟินเท่าไหร่นะครับจะว่าไปแล้วก็ฟินได้เท่านั้นแหละครับก็คือหนังไทยฟินได้ขนาดนี้ถือว่าเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับผมมาอันดับที่3นะครับอันดับที่3เป็นหนังแนวระทึกขวัญ นะครับก็คือเรื่อง The Purge Anarchy ครับครับผมเป็นภาคต่อนะฮะจาก The Purge ก็เลยได้แรงจากภาคต่อนี้แหละได้ไป 4.15 ล้านรวมแล้ว 5.53 ล้านครับก็ถือว่าคือรวมจากตัวเลขรอบซันนี้กันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยดูแปลกๆนิดนึงว่าตัวเลขรวมแล้วนิดเดียวเองแต่ว่ารวมแล้วนะครับยังไงก็ถือว่ามันเป็นรายได้ที่อาจจะยังไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นะครับโดยศักยภาพแล้วหนังน่าจะทำได้มากกว่านี้ครับครับผมอันดับ2เลยดีกว่าครับเรื่อง Walk A Walk Among The Tombstone ครับครับผมก็เป็นหนังเข้ามาอีกเรื่องนึงนะครับเปิดตัวที่อันดับที่2นะครับได้ไป 5.6 ล้านบาทครับครับผมก็ในอันดับ5ท็อป5เนี่ยมันจะมีรายได้ต่ำๆกันทั้งนั้นเลยนะแสดงว่าหนังที่ทำเงินสูงสุดอันดับ1ต้องกวาดไปเยอะทีเดียวครับผมก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับ The Maze Runner นะครับยังคงครองอันดับที่1นะครับอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เนี่ยทำรายได้สัปดาห์ล่าสุดไป29ล้านบาทครับผมรวมแล้วตอนนี้ก็ 88.4 นะครับต้องถือว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงซึ่งคาดหวังกันว่าน่าจะถึง100ล้านก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับ100ล้านน่าจะสบายๆนะครับคิดว่าจะไป100เท่าไหร่แล้วก็น่าจะคิดว่าสัปดาห์หน้าอันดับ1ก็น่าจะเป็น The Maze Runner อยู่เพราะว่าหลายคนก็ยังอยากจะไปดูเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่มีหนังใหม่อะไรที่จะสามารถโค่นล้มหนังเรื่องนี้ได้ครับผมแต่หนังใหม่นะครับที่จะเข้าเดี๋ยวยังไงก็พบกันช่วงถัดไปนะครับช่วง Coming Soon ว่ามีอะไรที่พอมีศักยภาพจะโค่นเรื่อง The Maze Runner ได้หรือเปล่าครับรอชมกันในคลิปถัดไปครับเราจะมาวิเคราะห์กันว่าสัปดาห์หน้าวันที่2ตุลาอะไรจะมาโค่น The Maze Runner บ้างครับ